ซึ่งงานนี้ก็เลยทำให้เราแฟนคลับตกอกตกใจไม่น้อยไปตามๆกันหลังจากที่พระเอกสุดฮอตอย่างบอมธนกฤตก็ได้แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน4คันรวดหลังจากโดนรถ10ล้อเสยท้ายรถจนพังยับเยินในขณะที่จอดรถรอสัญญาณไฟแดงซึ่งเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ 5:30 นาทีบอมและผู้จัดการส่วนตัวกำลังเดินทางไปถ่ายละครที่จังหวัดนครนายกและขณะที่จอดรถอยู่ติดไฟแดงเป็นคันที่3จากนั้นก็รู้สึกถึงแรงกระแทกรถมาจากด้านหลังอย่างหนักซึ่งบอมก็บอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นลงมาดูก็ตกใจกับสภาพที่พังยับซึ่งผู้กรณีก็คือรถบอมก็พยายามจะเปิดประตูฝั่งคนขับแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะว่าติดแบรีเออร์คอนกรีตพี่เอก็เลยรีบเปิดประตูอีกฝั่งให้รีบตะเกียกตะกายกันออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเดินอ้อมมาดูดั้งท้ายรถเท่านั้นแหละคุณพระก็อย่างที่เห็นตามรูปเลยนะครับรถพังยับเยินงงเลยหันไปก็เจอรถคู่กรณีเป็นรถ10ล้อแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บอมธนกิจปลอดภัยแฟนๆต่างก็พากันส่งกำลังใจให้กันเป็นอย่างมาก